ตรงด้านนี้อ่ะแล้วเราก็กลับมาถึงโรงแรมเจดีบีมาแล้วนะฮะลงเร็วจริงนี่จีถึง35ไม่ครับมันมีโลกับไฮ15ต้องรอโซนเสียบครับเสียบบางทีก็มันก็จะเปิดแต่ถ้าส่องปุ๊บมันเปิดแน่นอนครับแหมเห็นไหมเขียวปุ๊บเปิดเราก็เปิดเข้ามาในห้องครับแหมเปิดเข้ามาในห้องปุ๊บเพลงพอครับเราก็เริ่มต้นเลยครับเปิดเข้ามาห้องทั่วโรงแรมนะครับมาตรฐานครับเจอห้องน้ำเมื่อกี้ก็เมดก็เพิ่งจะมาทำไปค่อนข้างจะสะอาดนะครับทำเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะรกนิดหนึ่งนะฮะดูแม่อุ้ยสองแม่ตกใจเองตัวเองก็จะมีก็เหมือนแบบร้านนะครับที่ดูไปนะฮะแล้ว
อร์ก็จะมีสกิลที่ให้ครับทุกโรงแรมเหมือนกันหมดมาตรฐานนะครับน้ำแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับตอนแรกเข้ามานี่ก็อันนี้เป็นอ่างล้างเท้านะครับเขาก็จะมีสองตู้เหมือนตัวตึกเลยครับตัวตึกก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้ตัวตึกเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้จะไปใช่หรือใช่เข้าใจผมใส่ไปเฉยๆเขาก็ทำแต่ละทีแต่ละทีเราตู้เราก็จะเก็บตอนนี้น้ำผมทำแรงมากกาแฟความต่างที่ราคาสูงครับเราก็เลยขอเยอะเลยพูดมาด้วยนะครับก็จะมีกาแฟนะฮะชุดกาแฟตู้เย็นครับตู้เย็นนี่สิ่งอยู่ในตู้เย็นนี่นอกจากน้ำเปล่าที่หน้าตาแบบนี้นะครับนอกจากน้ำปลาน้ำเปล่าหน้าตาแบบนี้แล้วนะฮะสิ่งที่ตู้เย็นนี่ชาร์จหมดนะครับชาร์จหมดนี่ชาร์จเท่าไหร่นะมาว่าราคาไปไว้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้แต่จำถ้าที่จำได้นะครับก็เป๊ปซี่นะครับก็จะมีเป๊ปซี่นี่ก็20ดิแรมหรือเดียแฮมนะครับแต่บางคนก็เรียกเดียแฮมนะครับ20ดิแรมนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณนะดิแรมละ9บาทนะ90เป็น90 92 18 180บาทนะครับกระป๋องก็180บาทก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็25ดิแรมนะครับน้ำอะไรสักอย่างแล้วก็มีน้ำโซดานะครับโซดานี่ก็25ดิแรมเหมือนกันนะครับโซดาเราไม่ใช่โซดาครับนี่น้ำแร่น้ำโซดาไปไหนแล้วนี่ก็ตู้เย็นเขาเลยครับสวยดีแต่ใส่ของสดไม่ได้ครับใส่เครื่องดื่มอย่างเดียวสไตล์โรงแรม5ดาวนะครับนี่การชงกาแฟเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะแบบรวดเร็วนะเข้ามาพอเลยเมื่อคืนก็ไม่ได้เปิดดูนะครับเลยไม่เห็นนะครับก็กลัวว่าที่นี่จะไม่มีปลั๊กให้พอเปิดมาเจอ Universal Plug 2ตัวนี่ก็ Universal Plug นะครับ2ตัวแล้วก็มีนะครับใครที่มีคอมพิวเตอร์มีชุด USB นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะครับชาร์จนะครับครั้งละ100ดิแรมนะครับแล้วก็มี HDMI นะครับมี USB TV สำหรับเสียบพวกปลั๊กได้ต่างๆแล้วก็ช่องเสียบปกติมาตรฐานแล้วก็จะมีเวลคัมหรือคัมบุ๊กต่างๆพวกนี้ครับโรงแรมที่นี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ76ชั้นหรือยังไงผมจำไม่ผิดนะครับอ๋อ72ชั้นครับนี่มี72ชั้นนะครับแต่ละชั้นก็จะมีแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับมีค็อกเทลมีนะครับมีร้านอาหารไทยนะครับอาหารอิตาเลียนนะครับมีสเต็กเฮาส์ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอินเดียและอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีสปอร์ตบาร์ด้วยนะสปอร์ตบาร์อยู่ล่างสุดเลยสีแดงเลยครับเนี่ยตัวตึกก็เสร็จแบบนี้ครับดีแดดมันจ้าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับผมพาเดินออกไปนะครับเปิดม่านไปก็จะเจอตัวโรงแรมเขานะครับเห็นฮะเห็นตัวโรงแรมเขานะครับผมมายืนตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ถ้าไม่มีกระจกนี้เสียวตายเลยนะครับเนี่ย
นี่อยู่ชั้นที่26เองนะครับจะขนาดนี้แต่ที่นี่นี่อะไรอะไรก็จะดูสูงไปซะหมดเลยนะพี่นี่ก็ตึกราบ้านช่องนี่ราบ้านช่องนี่ไม่เคยเห็นนะแต่ตึกนี่เพียบเลยนะครับตึกเยอะมากแล้วตึกนี่แต่ตึกนี่สูงๆนั้นเลยที่ผมชอบมากเลยนะครับเข้ามาเนี่ยนะนี่ครับนี่ชอบจริงๆฮะชุดไฟแบบ iPad ชุดไฟแบบเขาเรียกอะไรแบบแท็บเล็ตเนี่ยชุดควบคุมนะครับอุ้ยหล่นนะนี่ครับพอผมกดตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นมาเดี๋ยวลองรีโมทครับเนี่ยชุดไฟครับพอเวลากดนี่สว่างทั่วห้องเลยครับแต่พอเวลากดตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้ากดตัวนี้ปิดทั้งห้องครับนี่นี่ปิดทั้งเปิดทั้งห้องนะภรรยาบอกเปิดให้หน่อยนะครับเปิดให้หน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เร่งแอร์นะครับที่ควบคุมแอร์นะชุดแอร์และนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เมย์ทำความสะอาดเราก็กดเข้าไปครับก็จะกระพริบเนี่ยแต่ว่าเมย์ทำความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟหัวเตียงครับเราเปิดไฟหัวเตียงซ้ายขวาล็อกปิดแล้วก็นี่ครับชุดควบคุมแอร์เนี่ยก็จะมาควบคุมตรงนี้นะครับชุดควบคุมแอร์นะครับก็ทันสมัยทีเดียวแล้วก็จะมีไอโฮมให้ตัวหนึ่งนะครับมีไอโฮมไอโฮมนี่ก็เสียบได้ทั้ง iPod iPad นะครับก็หัวมันจะเป็นหัวใหญ่นะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแบบหัวเล็กสำหรับพวก iPad Air หรือว่า iPhone 5ตัวใหม่หรือเปล่านะครับก็จะมีไอโฮมนี้ก็ใช้เล่นเพลงได้นะเวลาที่เรามีเพลงมีอะไรเนี่ยผมมี iPad เนี่ยผมก็เอา iPad มาเสียบเอาก็สามารถเล่นเพลงได้เพราะมากนะนอกนั้นก็จะเหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปนะครับนี่ฮะภรรยาก็นอนทำงานอยู่นะฮะนี่ครับหมอนนะฮะหมอนนี่ก็จะเป็นหมอนแบบขนเป็ดนะเป็นขนเป็ดนุ่มๆ นะครับกดแล้วจะค่อยๆคืนตัวรับสบายมากครับหมอนทุกใบเป็นขนเป็ดหมดนะผ้าห่มนี่ไม่รู้เป็นขนเป็ดหรือเปล่านะนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของห้องที่เราได้รับจากบริษัทเจเนสนะครับให้เราเที่ยวฟรีเสมอรอบที่แล้วอลาสก้าก็ไม่ได้รีวิวอะไรให้ดูมากนะครับรอบนี้เราก็เลยรีวิวให้ดูซะเลยครับแน่ยังมีทางที่ต้องเที่ยวต่างๆเราก็จะรีวิวในรอบต่อไปนะครับในเวลาถัดไปครับตอนนี้นะครับแล้วเจอกันขอบอกว่าติดขอบใจทุกใบที่ไม่ธรรมดานะครับลองเร็วจนมึนแล้ว